ทางเดียวกันก็รักษาสภาพแวดล้อมของโลกไปด้วยนะครับในเรื่องของการลดการใช้พลังงานที่จะไม่ก่อให้เกิดมลพิษนะครับสำหรับสถานีตาบางซื่อและโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงนอกจากจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพไปสู่ปริมณฑลได้โดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแล้วยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศขอให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจส่งเสริมโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทางนอกจากนี้ระยะยาวมันจะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านทางด้านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องไปจนควบคู่กันไปอย่างยั่งยืนนั่นเป็นก้าวย่างสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของการพัฒนาระบบรางและการขับประเทศตามเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งต่อไปก็จะมีการเร่งรัดการดำเนินการในที่ต่างๆและแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับโดยวันนี้ผมขอขอบคุณกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เร่งรัดการดำเนินการโครงการให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วต่อจนผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนที่เป็นรัฐสำคัญในการผลักดันให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการสถานีกลางบางซื่อและรถไฟชานเมืองสายสีแดงในวันนี้ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนพฤศจิกายน2564เพื่อกับเพื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณของการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงโดยระบบเริ่ม5 4 3 2 1และนี่นะคะก็คือรถไฟชานเมืองสายสีแดงโดยระบบเริ่มนะคะที่เปิดให้ประชาชนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนนะคะและในโอกาสนี้นะคะคุณเอค่ะที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดจะเป็นทางการในวันนี้และขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคณะผู้พร้อมด้วยผู้บริหารค่ะมาร่วมกันเป็นสักขีพยานซึ่ง